โอเคครับผมและนี่ก็จะเป็นช่วงที่มีชื่อว่ามันสยองนั่นเองนะครับผมเนื่องจากเพื่อนๆน้องๆเนี่ยขอกันมาว่าอยากให้ทำมันสยองกันต่อก็จัดให้นะครับส่วนใครที่กลัวและไม่กล้าที่จะดูนะครับผมเพราะมันเนี่ยน่ากลัวเกินไปผมแนะนำให้ดูเรื่องเล่าของ SCP แทนนะครับผมและเดี๋ยวมาดูกันว่ามันสยอง EP ที่4นี้จะมีตัวอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอันดับที่5ฮูแมนนอยด์เอาถ้าพูดถึงการทดลองโดยเอาระหว่างมนุษย์กับสัตว์มาผสมกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ประหลาดและน่ากลัวขนาดไหนกันเนี่ยมาดูกันนะครับนี่จะเป็นการผสมกันระหว่างมนุษย์กับนกฮูกยักษ์นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่น่าสยดสยองกันเลยทีเดียวและน่าจะทรมานอีกด้วยเพราะมันเป็นการผ่าตัดทดลองระหว่างนกฮูกยักษ์กับมนุษย์สภาพภายนอกของมันเนี่ยจะเป็นเหมือนนกฮูกทั่วไปแต่ถ้าลองมองไปที่ปากดีๆเนี่ยฟันและปากของมันนะครับจะเป็นเหมือนกับคนทั่วไปเลยนะแต่ดวงตาของมันเนี่ยจะมีสีดำสนิททั้งลูกตาเลยเพื่อที่จะเอาไว้มองตอนกลางคืนที่แบบว่าชัดระดับ 4K กันเลยนอกจากนี้เขาบอกว่ามันเนี่ยสามารถพูดภาษามนุษย์เนี่ยได้หลายภาษาอีกด้วยไม่แน่ใจว่ามันพูดภาษาไทยได้ด้วยหรือเปล่าถ้าเข้าไปในป่าลึกตอนค่ำๆแล้วได้ยินเสียงทักทายบนต้นไม้ก็อย่าเผลอมองขึ้นไปแล้วกันเผื่อมันเนี่ยอยู่บนนั้นก็ได้และนี่คือเสียงของมันอันดับที่4เรดิโอนอตถ้าเพื่อนๆน้องๆเนี่ยได้ดู EP ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่ามีตัวที่ลักษณะแบบนี้อยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮดไลท์หรือไซเลนเฮดก็ตามมันจะเป็นสัตว์ประหลาดที่อยู่ในตระกูลเดียวกันนั่นเองแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มีน้อยที่สุดในบรรดาทั้งหมดนะครับซึ่งชื่อของมันเนี่ยจะมีชื่อว่าเรดิโอนอตและมันเนี่ยก็มีเพศผู้เพศเมียด้วยเหมือนกันนะครับโดยเพศผู้เนี่ยจะมีตัวเล็กกว่าเพศเมียนั่นเองความสูงของตัวเพศผู้นะครับจะอยู่ที่12ถึง13เมตรส่วนตัวเมียเนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่18เมตรเลยเรียกได้ว่าตัวผู้เนี่ยเป็นลูกกระจอกของตัวเมียดีๆนั่นเองลักษณะของมันเนี่ยก็เหมือนกับไซเลนเฮดหรือเฮดไลท์เนี่ยแหละแต่ที่แตกต่างกันนั่นก็คือหัวของมันเพราะหัวของมันเนี่ยจะเหมือนกับเสาวิทยุในสมัยแบบโบราณนะครับผมโดยคนที่เล่าให้ฟังถึงตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเนี่ยมีความสามารถพิเศษที่สามารถเชื่อมโยงกระแสจิตจากสิ่งที่มีชีวิตต่างๆและมันเนี่ยจะชอบเน้นเด็กๆเป็นหลักทำไมต้องเน้นเด็กๆอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับมันเนี่ยจะพูดคุยโดยผ่านกระแสจิตนะครับภาษาที่มันใช้คุยเนี่ยจะเป็นรหัสมอสแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีแค่รหัสชุดเดียวนะครับที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้แกะออกมาเป็นคำพูดได้แต่เขาก็เก็บไว้เป็นความลับนะครับไม่ยอมบอกและนี่ก็จะเป็นเสียงของเรดิโอน็อตเวลาที่มันสื่อสารกันเป็นแบบไหนมาดูอันดับที่3มิสเตอร์ปกติเนี่ยเราจะเห็นเด็กเนี่ยชอบเดินล่าตุ๊กตาเล่นกันไปมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาเห็นสิ่งที่เหมือนกับตุ๊กตาล่าคนในยามค่ำคืนเนี่ยจะทำยังไงกันเพราะนี่คือมิสเตอร์มัสคอตมิสเตอร์มัสคอตเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในวันที่15เดือนตุลาคมปี2018โดยมีการระบุไว้ว่าชายที่ไม่ทราบชื่อคนหนึ่งเนี่ยได้เสียชีวิตในชุดมัสคอตที่มีความสูงถึง15ฟุตจากการสันนิษฐานการเสียชีวิตของชายคนนั้นมีความเป็นไปได้ว่าเดิมทีเนี่ยเขาก็เป็นคนธรรมดานี่แหละที่ไปเห็นชุดมาสคอตที่ถูกซ่อนไว้ที่พุ่มไม้นะครับความที่อยากแบบเล่นสนุกไม่ได้คิดอะไรนะเขาก็เลยสวมมันเข้าไปถึงแม้ว่าชุดนั้นเนี่ยจะใหญ่เกินไปสำหรับตัวของเขาก็ตามนะหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยชายคนนั้นนะครับก็รู้สึกเริ่มร้อนในชุดนั้นเพราะในชุดนั้นเนี่ยไม่มีระบบระบายอากาศนั่นเองมันน่าจะเป็นชุดที่ทำมาผิดพลาดแล้วเอาไปทิ้งนะครับเพียงแต่ว่าชุดนั้นเนี่ย
ไม่ได้เอาไปทำลายอย่างถูกต้องพอเขาเนี่ยพยายามที่จะถอดชุดนั้นออกเขาก็ไม่สามารถที่จะถอดมันออกมาได้และทำให้ชายคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตในชุดนั้นโดยขาดอากาศไปอย่างช้าๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเจอเขามาถึง 2-3 วันเลยพอผ่านไปนานๆเข้าเนี่ยอยู่ๆมิสเตอร์มาสคอตก็ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงและมันเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสบายๆถึงชุดนั้นจะมีความใหญ่แต่เขาเนี่ยสามารถขยับได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยชุดมัสคอตตัวนี้เนี่ยมีลักษณะอ้วนๆตัวสีฟ้าและมีขนปุกปุยมีความสูงอยู่ที่15ฟุตส่วนหัวของมันจะมีแต่ปากที่เปิดกว้างและดวงตาอันใหญ่ฟังดูๆแล้วเนี่ยมันอาจจะน่ารักนะแต่มันเนี่ยได้ทำการปิดชีวิตผู้คนที่ผ่านไปมาแถวนั้นไปอย่างมากมายเขาบอกว่าวิธีสังเกตเจ้ามิสเตอร์มัสคอตเนี่ยคือมันเนี่ยจะเป็นคนที่ใส่ชุดมาสคอตที่มีความสูงอยู่ที่15ฟุตและจะลากคนเนี่ยเหมือนกับของเล่นตามถนนที่มืดๆนอกจากนี้เนี่ยผู้หวังดีได้บอกว่าถึงชุดของมันเนี่ยจะดูปุกปุยน่ารักแค่ไหนก็ตามแต่นั่นแหละอย่าคิดว่ามันเนี่ยจะมาเป็นมิตรเพราะมันจ้องจะเล่นคนอยู่อันดับที่2 Anxious Dog ตัวนี้เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับจะแปลว่าเจ้าหมาน้อยขี้กังวลนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยคนที่เจอมันเนี่ยน่าจะกังวลกว่านะเพราะด้วยลักษณะของมันที่แปลกจนไม่สามารถเรียกว่าเป็นหมาได้เลยเจ้าหมาวิตกกังวลตัวนี้เนี่ยมีลักษณะที่แปลกประหลาดอย่างมากมันมีเท้าที่ขนาดใหญ่แต่จะมีนิ้วเท้าอยู่เพียงแค่3นิ้วเท่านั้นและเล็บของมันจะมีเล็บที่ยาวมากเหมือนกับไก่ผิวของมันจะมีความโปร่งแสงและไม่มีขนเรียกได้ว่าพวกมันเนี่ยไม่มีชั้นผิวหนังด้านนอกเลยด้วยซ้ำพอมองเห็นโครงสร้างเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อด้านในของมันเนี่ยได้เลยนะครับถึงจะเรียกว่ามันเป็นหมาก็เถอะแต่มันเนี่ยไม่มีหางหัวของมันเนี่ยจะมีรูปร่างเป็นวงรีโดยจะมีปากที่กว้างมีฟันเหมือนกับคนตรงนี้เนี่ยเขาได้มีบอกจำนวนซี่ของฟันด้วยนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเขาได้บอกไว้ว่ามันเนี่ยมีฟันบนอยู่ทั้งหมด46ซี่และมีด้านล่างอีก48ซี่ครับเหมือนฟันคนเลยนะมันเนี่ยจะชอบไปขุดคุ้ยเศษอาหารจากบ้านของคนที่แบบไม่ชอบเอาขยะไปทิ้งในบ้านเนี่ยครับเขายังบอกต่ออีกว่าเวลาที่มันแอบเดินเข้าบ้านของคนเนี่ยจะมีเสียงเดินนะครับเหมือนกับหมาที่มีเล็บยาวๆเดินขวนพื้นอยู่ตลอดเวลาและจะเดินอยู่แบบนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็มีสิ่งนึงที่เรียกว่าเป็นหมาได้นั่นก็คือสัญชาตญาณนักล่าของมันและมันเนี่ยจะมีความก้าวร้าวบวกกับนิสัยที่ชอบกินอะไรแบบเงียบๆถ้าใครที่เดินไปเจอมันเข้าแล้วก็มันจะหันมามองแล้ววิ่งไล่ด้วยขาอันยาวๆของมันพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ขยับด้วยเหงื่อของมันเท่านั้นลองหาเลี้ยงกันดูนะครับเผื่อมันจะช่วยกินโจรเข้าไปได้ถ้ามันไม่กินคนที่เลี้ยงเข้าไปก่อนนะไหนดอกและนี่ก็จะเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับมันคือ Night Dog หรือหมาหลอนคืนหอนเวลาดึกๆแบบตี2ตี3เนี่ยเราเคยได้ยินเสียงหมาหอนกันไหมปกติเนี่ยก็คนทั่วไปก็ไม่ได้สนใจแบบพวกหมาหอนอะไรอย่างงี้กันอยู่แล้วนะหรือก็เลือกที่จะไม่ยุ่งกับมันนะครับแต่ถ้าคืนนั้นเนี่ยเราได้มองออกไปแล้วเจอกับสิ่งที่เรียกว่า Night Dog ตัวนี้จะทำยังไงกันมันเป็นหมาที่มีลิ้นยาวผิดปกติอย่างมากหน้าของมันเนี่ยจะเหมือนกับหน้าของคนที่คอหักหัวกลับด้านสายตาของมันเนี่ยจะอ้อนๆเหมือนกับกำลังบอกว่าเดินเข้ามาหาสิจ๊ะและถ้าคนที่ใจดีเนี่ยเห็นสายตาที่อ้อนๆของมันแล้วเดินเข้าไปหาแล้วก็เตรียมตัวคอหักได้เลยเพราะมันเนี่ยจะใช้ลิ้นของมันในการหักคอคนนั้นและเอามากินเพราะอาหารของโปรดของมันเนี่ยก็คือคนนี่แหละนอกจากนี้เทเลอร์เฮดิสันได้บอกว่ามันเนี่ยเป็นหมาที่น่าสงสารครับน่าสงสารจริงๆแหละหมายถึงคนที่เจอมันนะและนี่ก็เป็นเรื่องราวสิ่งแปลกๆหลอนๆในมันสยอง EP ที่4นะครับผมชอบตัวไหนเป็นพิเศษกันบ้างก็มาบอกกันหน่อยนะครับหรืออยากให้ช่วงมันสยองเนี่ยเอาตัวอะไรมาพูดถึงกันอีกบ้างก็บอกกันได้เลยนะครับก็ขอให้คืนนี้เนี่ยนอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ